สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่านะคะโชก็สบายดีนะชีวิตก็เรื่อยๆนะคะก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้าวของที่โชชื่นชอบในช่วงเดือนมีนาคมก็คือเฟเวอริตของเดือนมีนานั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเดือนมีนานี้มีโอกาสได้ทดลองใช้สกินแคร์ใหม่ๆหลายๆตัวแล้วรู้สึกว่าชอบนะนะคะก็เลยจะมาพูดถึงเลยนะคะปกติถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมีโชก็จะสะสมไปแล้วเดี๋ยวรอไปทํารวบยอดแบบมีนาเมษาอะไรประมาณนี้เนาะแต่เผอิญว่ามีนามีเยอะเนาะก็เลยมาคุยเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวโชขอเริ่มจากสกินแคร์ก่อนก็แล้วกันนะคะสองสิ่งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะเพราะว่าใช้แล้วชอบนะก็โชมีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะตัว SK2 นะคะทั้งที่เป็นแบบ Essence แล้วก็เป็นแบบครีมบํารุงที่ชื่อว่าRNA Power นะโชตัดสินใจซื้อขนาดทดลองมาทดลองใช้เพราะเนื่องจากว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้ยินชื่อเสียงเข้ามาเนิ่นนานแล้วล่ะว่าเขาเป็นเอสเซนส์ที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ยินหลายๆคนพูดถึงว่าแพ้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างเราก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจทดลองสักเท่าไหร่ก็กลัวว่าตัวเองจะแพ้เหมือนกันเลยประมาณนี้นะคะแต่ก็พอได้ยินหลายเสียงพูดมาว่าดีก็เลยตัดสินใจลองนะคะก็ถ้าเกิดว่าแพ้ก็หยุดใช้ไปนะคือซื้อขนาดทดลองขนาดเล็กๆมาทดลองใช้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแพ้เราก็ไม่เสียดายคือสามารถที่จะทิ้งได้เลยประมาณนี้เนาะแต่เอามาใช้แล้วก็รู้สึกชอบนะคะในที่นี้ก็คือในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่ามีผดขึ้นเล็กน้อยตามคำที่เคยหาข้อมูลมาซึ่งเขาก็บอกว่าอย่าไปกังวลกับการที่ผดจะขึ้นหลังจากที่ใช้ในช่วงแรกนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการช่วงที่ผิวกำลังปรับสภาพอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าบางคนก็เป็นเนาะโชก็มีนะคะเป็นประมาณ 2-3 เม็ดที่บริเวณคางก็ขึ้นหลังจากที่ใช้เอสเซนต์นะคะก็ทนใช้ต่อไปนะคะก็ดูต่อไปเรื่อยๆว่าผิวจะมีปฏิกิริยาอะไรก็ไม่ได้แบบเวอร์วังว้าวอะไรประมาณนี้เนาะแบบแต่ว่าพอเข้าอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4อะค่ะก็รู้สึกว่าผิวเริ่มดีขึ้นรู้สึกว่าผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็พอเราเอานิ้วไปกดไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความเด้งดึงยืดหยุ่นดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ทำงานกับสภาพผิวเราได้ดีเพียงแต่ว่าช่วงแรกอาจจะอยู่ในช่วงการปรับตัวสักนิดนึงนะคะก็เลยมีเม็ดนู่นนี่นั่นขึ้นสักนิดหน่อยก็ต้องใช้ความอดทนนะคะส่วนตัวครีมบำรุงนี้ดีมากชอบมากนะคะเป็นเนื้อครีมที่ไม่หนาหนักจนเกินไปแล้วก็ทาสบายอะค่ะคือเกลียกเขาเรียกว่าเป็นเนื้อครีมที่ค่อนทาค่อนข้างที่จะสบายมากๆอะนะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วชอบแล้วใช้ควบคู่กับตัวเอสเซนต์เนี่ยพอใช้ไปนานๆจะรู้สึกเลยว่าผิวดูดีขึ้นก็เลยชอบถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะของยี่ห้อเคอร์แรงชื่อว่าดับเบิลเซรั่มหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของออยล์ผสมกับตัวครีมหรือเปล่าเป็นโลชั่นอะไรคือมี2 texture อยู่ในขวดเดียวกันเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ anti aging นะคะเรื่องริ้วรอยต่างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งโชว์เลือกที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเราอยู่ในเรนจ์ของอายุที่ต้องเริ่มดูแลเกี่ยวกับพวกริ้วรอยแล้วนะคะแล้วก็โชว์ก็ได้ยินเพื่อนๆของโชว์ที่เขาใช้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าดีแล้วก็สนใจก็เลยตัดสินใจลองในขนาดที่30 มล.ก่อนนะคะคือถ้าเกิดหลายๆคนจะแนะนำนิดนึงถ้าเกิดว่าหลายๆคนสนใจสกินแคร์ตัวนี้นะคะบางทีเราไม่ทราบว่ามันจะถูกกับสภาพผิวเราหรือเปล่าก็แนะนำให้ซื้ออะไรที่แบบเป็นขนาดทดลองเข้ามาหรือว่าขอที่ร้านถ้าเกิดว่าเขามีนะคะขอแบบขนาดทดลองมาทดลองใช้ก่อนดูซิว่ามันทำปฏิกิริยากับผิวแล้วว่าถูกกับผิวแล้วหรือเปล่าเราแพ้ไหมหรืออะไรยังไงนะคะซึ่งโชเองมีโอกาสได้ลองที่เป็นซองอะค่ะคือเวลาเราซื้อของสั่งของจะคิกเคิร์กอะไรประมาณนี้เขาก็จะส่งขนาดทดลองมาให้เราใช่ปะก็เรามีโอกาสได้ทดลองแล้ว1ครั้งแต่ว่าแบบซองอะมันน้อยเกินไปนะคือมันใช้ได้ในระยะเวลาที่แบบค่อนข้างสั้นแล้วเรายังไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรกับผิวเราอะไรประมาณนี้โชก็เลยซื้อขนาดแบบ30 มล.มาทดลองใช้ก่อนนะซึ่งใช้แล้วก็แบบชอบนะชอบมากตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวหน้าดีนะคะแล้วก็ตัวริ้วรอยที่แบบเวลาที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็จะมีเส้นริ้วรอยไฟน์ไลน์ขึ้นมาเล็กๆนะคะก่อนหน้านี้นะซึ่งพอเราสังเกตมาดูก็แบบหายไปไม่ใช่หายไปหมายถึงตื่นขึ้นอะไรประมาณนี้คือดีขึ้นเราก็สังเกตผิวเราเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าคือเราชอบตัวนี้นะคือเขาก็ทำงานได้ดีนะแล้วก็ลักษณะวิธีการใช้นะคะก็คือบีบเข้ามาที่ฝ่ามือนะคะคืออ่านตาม
ข้อแนะนําของที่มาในกล่องนะเขาก็บอกว่าบีบที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็วนๆๆวอมเขาก่อนแล้วค่อยมาทาทั่วหน้าซึ่งก็ดีอ่ะพะทะคือมันเป็นออยล์ก็จริงแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะอะไรนะก็เลยแบบเอ้ยชอบถัดมาค่ะจะเป็นมาร์คนะคะเป็นของออริจินตัวนี้จะเป็นโรสเคลย์นะคะก็คือจะเป็นมาร์คที่ช่วยexfoliating ก็คือช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดดีฟครีนผิวนะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คล้ายๆกับตัวแกลมโกลกระปุกสีดำที่โชว์ใช้อยู่แต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าไมล์กว่าก็คือไม่ระคายเคืองผิวเท่ากับตัวแกลมโกลนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวแกลมโกลกระปุกสีดำอาจจะรู้เลยเวลามาร์คลงไปเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการคันยิบเหมือนเขาเข้าไปทำความสะอาดผิวเลยประมาณนี้ก็บางทีก็จะมีอาการแสบนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นซึ่งการทำงานก็คือเหมือนกัน exfoliating เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่รู้สึกว่ามีอาการแสบอะไรชมไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าคนอื่นที่ใช้ตัวนี้นะคะเป็นหรือเปล่าที่คือมีอาการแสบคันนะคะแต่ว่าชมไม่เป็นนะคะแล้วก็ลักษณะเวลามันจะเย็นๆนิดนึงหลังจากที่มาร์กแล้วล้างทำความสะอาดหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าสะอาดดีนะคะแล้วก็ที่อาจจะข้อเสียอาจจะแบบตรงที่ว่าพอเรามาร์กเสร็จแล้วอาจจะล้างออกยากนิดนึงอะไรประมาณนี้ชมก็จะใช้แชมพูไม่ใช่แชมพูคัตเทนบาทนะคะที่เป็นแบบไม่ใช่คัตเทนบาทสำลีแบบแผ่นอะไรเนี่ยสำลีแบบแผ่นนะคะแบบแผ่นกลมแผ่นสี่เหลี่ยมอะไรก็ว่าไปนะไปชุบน้ำแล้วค่อยๆมาเช็ดออกนะคะมันก็จะล้างออกง่ายกว่านะคะก็ชอบนะคะแล้วก็อีกตัวนึงของออริจินเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวดีฟครีนนะคะเป็นตัวเคลียร์พอก็คือตัวเกี่ยวกับทำความสะอาดรูขุมขนนะคะจริงๆแล้วโชว์ใช้ควบคู่กันนะก็คื อตัวสีดำเนี่ยโชว์ทาบริเวณที่โซนนะคะแล้วก็ตัวสีชมพูหรือว่าโรสเคลย์เนี่ยโชว์ทาบริเวณรอบนอกนะคะก็คือใช้ควบคู่กันแล้วก็รู้สึกว่าทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะก็ชอบนะถัดมานะคะจะเป็นพวกบรรดาเครื่องสำอางหรือว่าเมคอัพนะคะขอพูดถึงสิ่งนี้ก่อนเลยเป็นที่ปัดแก้มนะคะของยี่ห้อทาร์ตนะคะชื่อสีว่า Unstoppable นะจริงๆโชว์ได้มาจาก Buddy Show นะเป็นอยู่ในเซตของขวัญแล้วตั้งแต่ที่ได้มาคือชอบเลยแต่ว่าเมื่อคลิป Favorite คลิปที่แล้วโชว์ลืมหยิบเขาขึ้นมาพูดถึงนะคะก็สีจะมาประมาณนี้นะคะเป็นสีชมพูนะคะก็เป็นชมพูนุ๊ดๆเนาะแล้วก็มีความอมพีชอยู่นิดหน่อยนะคะนะคะก็เนื้อผลิตภัณฑ์ไม่ต้องพูดถึงเนาะของทาร์ตคือดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีสวยมากนะก็วันนี้ก็ปัดอยู่บนที่แก้มที่ทุกคนเห็นนะซึ่งวันนี้ไฮไลท์ของเราค่อนข้างที่จะแบบว่าเวอร์วังมากเลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่ชอบนะถัดมาอยู่ในเซตเดียวกันนะคะที่โชว์ได้มาคือจะเป็นลิปสติกแล้วก็มาสคาร่าของทาร์ตเหมือนกันชอบเหมือนกันค่ะตัวนี้ชื่อว่าสีลิปบิ้งคือชอบเนื้อผลิตภัณฑ์เขามากเลยอ่ะคือเนื้อลิปสติกคือนุ่มเป็นเนื้อบัตเตอร์ทาแล้วสบายปากมากนะสีก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสวอชให้ดูนะสีก็จะประมาณนี้ซึ่งก็เป็นสีซิกเนเจอร์ของโชว์นั่นเองนะคะก็เป็นชมพูอมม่วงอันเดอร์โทนน้ำตาลอะไรสีมอฟอะไรประมาณนี้คือแบบชอบนะก็ได้ขนาดทดลองมานะคะก็คือเดือนที่แล้วก็ใช้แบบเซตนี้ค่อนข้างบ่อยนะอีกตัวหนึ่งของทาร์ตนะคะก็คือจะเป็นมาสคาร่านะคะที่โชว์ได้มาในเซตเดียวกันกับเซตของขวัญ นะคะตัวนี้จริงๆมาสคาร่าของยี่ห้อทาร์ตเนี่ยมีโอกาสได้ลอง2รุ่นอีกรุ่นนึงได้เป็นขนาดทดลองมาเหมือนกันนะคะตัวนั้นลองแล้วรู้สึกเฉยๆนะแต่พอมาลองรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Light Camera Lashes เนี่ยชอบนะคะชอบตรงที่ว่าเขาให้วอลลุ่มอันนี้แพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบหนังนิดนึงนะไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้คือชอบตรงที่ว่าเขาให้วอลลุ่มนะคะแล้วก็ต่อความยาวให้ด้วยแล้วก็คือขนตาดูเวลาปัดขึ้นมาแล้วขนตาดูหนาดูไอ้นี่ดีนะคะปกติเวลาโชว์ปัดมาสคาร่าโชว์ก็จะมีมาสคาร่าเบสอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ควบคู่กับมาสคาร่าเบสตัวที่โชว์ชื่นชอบเนี่ยก็แบบสวยงามนะคะก็รู้สึกว่าปลาบปลื้มมากตัวนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกลิควิดลิปสติกของ Anastasia นะคะหลายคนรู้ว่าโชว์แบบว่าชอบมากนะคะคือมีอยู่แล้ว3สีแล้วก็พอดีล่าสุดคือโชว์ได้คูปองส่วนลดของร้านคิกมาโชว์ก็เลยไปซื้อสีอื่นมาเพิ่มนะคะซึ่งสีนี้ชื่อว่า Clutch นะคะก็เป็นสีชมพูนูดๆนะคะก็เป็นสีที่ทาอยู่บนปากตอนนี้นะคือถ้าเกิดว่าวันไหนเราแต่งหน้าลุคสโมกี้ตาเข้มๆหน่อยเราก็จะอยากได้ปากนูดๆโชว์ก็จะแบบเอาสีนี้มาใช้นะ
ก็สวยดีเป็นชมพูนูดๆนะคะแต่ว่าความที่เขาเป็นชมพูนูดนิดนึงเนี่ยคือมันอาจจะทำให้เรามองเห็นแบบความแห้งคือถ้าใครปากแห้งมากๆหรือว่าปากเป็นร่องอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดทาลิปตัวนี้เข้าไปก็อาจจะมองเห็นชัดเจนมองเห็นชัดหน่อยนะคะฉะนั้นวิธีแก้ของโชก็มีบางครั้งก็มีอาการนั้นเหมือนกันคือมองแล้วอุ๊ยทำไมปากเห็นเป็นร่องชัดจังเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้วิธีการบำรุงเยอะๆนะคะก่อนที่จะทาก็คือทาลิปปาล์มหรืออะไรยังไงก่อนแล้วก็ค่อยซับเอาส่วนเกินออกแล้วค่อยทาตัวนี้เข้าไปนะคะก็สีก็จะประมาณนี้ที่สวอชบนหลังมือนะแต่ว่าสีทาออกมาบนปากจะได้ประมาณนี้นะคะก็เป็นลิปที่ชอบตรงที่เขาติดทนนานแล้วก็แบบเป็นเนื้อแมทที่แบบโอเคแล้วก็สีสวยนะก็นั่นแหละชอบนะคะลิปสติกอีกข้างนึงนะคะที่โชว์ชื่นชอบอันนี้จะเป็นของยี่ห้อ L'Oreal นะคะชื่อรุ่นว่าColorish นะคะเนื้อแมทนะคะก็เป็นลิปสติกที่สีสวยเนื้อดีนะคะเป็นเนื้อแมทที่ทาแล้วสบายปากปากไม่แห้งนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือกลิ่นแรงไปหน่อยนะคะจะเป็นกลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนพลาสติกอะไรสักอย่างคือแบบกลิ่นอะนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเรื่องกลิ่นก็อาจจะต้องข้ามไปสำหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วสีสวยแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะโชว์ค่อนข้างชอบนะคะก็เวลาที่โชว์จะใช้โชว์ก็จะแบบทำลืมกลิ่นไปนะคะก็สีออกมาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแบบมีเดียมนะโชว์ว่าทาแล้วมันได้แบบได้สีบนปากดีแล้วก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปเลยประมาณนี้นะก็ก็โอเคนะคะติดอย่างเดียวอย่างที่บอกคือเรื่องกลิ่นนะตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นยาทาเล็บของ OPI นะคะชื่อสีว่าอะไรอะทานาเซียสปีริตนะคะเป็นเบอร์ ISL22 นะก็เป็นสีนูดเหมือนกันนะคือเป็นนูดที่ทาอยู่บนนิ้วตอนนี้นะคะก็อันเนี้ยมันจะเป็นนูดวันที่โชว์ไปซื้อเนี่ยโชว์เลือกตัดสินใจระหว่างนูดมันจะมีอีกนูดนึงที่เป็นนูดแบบว่าคูลโทนนะคะแต่ว่าโชว์เลือกเอานูดนี้มาเพราะว่าเขาออกเป็นวอร์มโทนซึ่งผิวของเราก็วอร์มโทนเอามาทาแล้วมันน่าจะแบบกลืนกันได้ดีมันก็กลืนกันนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็มีความติดทนดีด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้รู้สึกจะเป็นวันที่5ได้แล้วนะคะก็สิ่งที่หายไปก็ตรงบริเวณโคนแล้วก็ไปปลายเงี้ยแต่โดยรวมก็ยังดูแบบมีสีอยู่ซึ่งสีสวยมากๆนะคะค่อนข้างชอบพอสมควรนะคะแล้วก็เอาโอกาสหน้าถ้าได้ขึ้นเรืออีกจะไปซื้อสีนูดคูลโทนมานะคะก็หมดแล้วนะคะข้าวของที่โชว์ชื่นชอบในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ